นั้นยากเป็นแล้วจะรักษาชีวิตให้รอดไปแต่ละวันละวันก็ยากก็เรียนรู้มาแล้วว่าร่างกายเป็นหลังของโรคหลังของโรค32อาการก็32หลังไม่รู้กี่ร้อยโรคเพราะฉะนั้นโรคไปก็เจ็บเกิดง่ายก็ต้องพึงรักษากายรักษาใจให้ดีนี่เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อรักษากายรักษาใจจุดใหญ่ใจความใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นทำไงให้มารู้จิตท่านบอกว่าถ้าเอาจิตรู้จิตค่อนข้างยากละเอียดสักหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเริ่มต้นคือเอาจิตมารู้กายก่อนถ้าจิตมารู้กายรู้จนกระทั่งรู้ไม่ไปไหนรู้ต่อเนื่องอยู่ในกายจิตหยุดคิดสงบนั้นสงบเกิดขึ้นที่นี้แหละจิตจะคิดให้เราเห็นเราก็จะไปรู้จิตได้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไรนี่คือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากจิตดวงนี้แหละ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระเจ้าทรงแสดงเอามาสอนก็มาจากจิตดวงเดียวดวงนี้แหละจิตที่สงบแล้วก็รู้สงบไม่รู้ก็เป็นที่เรียกว่าสมาธิหัวต่อไปเพราะฉะนั้นจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ว่าสงบจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของการเจริญสติสติเป็นเหตุผลได้รับคือสมาธินี่เราก็เจริญมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่เป็นปัญญาเราก็จึงมาวัดก็คิดว่าจะมาทำบุญก็อยากไปสวรรค์ไปนิพพานได้ก็มาเรียนรู้ตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลแล้วก็มาเจริญกรรมฐานภาวนา นั่นเป็นสมาธิข้อต้นข้อหยาบแล้วเราก็มาเรียนรู้ขั้นถัดไปว่ากายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรมีอยู่เป็นตัวเป็นตนเราก็เห็นอยู่แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ตัวตนก็เพราะประกอบมาจากอาการ32อย่างที่คุณพ่อให้มา20อย่างคุณแม่ให้มาอีก12อย่างคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็อยู่กับเราตลอดไปจนกว่าจะตายธาตุมาเราก็มารู้จักแยกแยะว่ากายเราประกอบไปด้วยธาตุ4ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟแล้วก็มาระลึกรู้ได้ถัดมาก็มาแยกแยะขันธ์5ว่ารูปขันธ์กองแห่งรูปก็มีอาการ32อย่างที่เป็นรูปเห็นอยู่อีก4อย่างอีก4ขันธ์เป็นนามธรรมมองเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ถัดไปเป็นเรื่องของเวทนาขันธ์อันที่สองเวทนาก็เสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนั่งอยู่นี่เรารู้สึกอย่างไรรู้สึกสุขเราก็รู้รู้สึกทุกข์เราก็รู้รู้สึกเฉยเราก็รู้ก็รู้เฉยสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้ก็จำหมดเลยเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสสุขต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำแล้วดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำนี่คือสัญญาความจำได้ที่สมัยใหม่เขาเรียกว่าเมมโมรีเป็นกองแห่งสัญญาถัดมาเป็นสังขารขันธ์ขันธ์ที่4สังขารคือการปรุงแต่งของจิตเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดชอบกับไม่ชอบสองอย่างจิตก็ปรุงแต่งเลยทันทีชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนอันนั้นคือการปรุงแต่งของจิตก็จะปรุงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการปรุงแต่งเป็นความคิดทำไงเราจะหยุดความคิดสเตสังวุสโมสุโคก็ไประงับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสุขงั้นจะบังคับให้จิตหยุดคิดไม่ได้แต่ท่านบอกว่าให้มีเจริญสติแยกมันคิดได้ก็คิดอยู่ในกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเดียวตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ
สุดท้ายเป็นวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งในหน้าที่ของตนที่ตาก็เป็นจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้ที่หูก็มีโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินที่จมูกก็มีคานวิญญาณมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติที่จะต้องรู้รสต่างๆก็ที่ลิ้นที่กายก็มีกายวิญญาณคุ้มกายอยู่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่จิตก็มีจิตตวิญญาณ มีหน้าที่ในคิดต่างๆและนี่คือขันธ์ทั้งห้าพอเราแยกออกขันธ์ห้าได้เนี่ยเราจะเห็นว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนไม่ใช่ตัวตนจริงก็ค่อยดูค่อยพิจารณาการปฏิบัติใช้การสังเกตพยายามใช้การสังเกตไม่ใช่ความเชื่อที่จะทำมุ่งหน้าไปอย่างเดียวปฏิบัติเพื่อสังเกตดูกายดูใจเราเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงที่มันเป็นตอนนั้นแหละรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยไปเนี่ยรู้ผ่านไปผ่านไปเฉยผู้รู้แรกที่จะรู้เนี่ยคือรู้ผ่านรู้ผ่านไม่ต้องเจาะจงให้รู้หรอกขณะที่รู้เนี่ยสัญญาก็จำแล้วแหละมันก็จะบันทึกตรงนี้ไว้เรื่อยๆในความรู้ที่เรารู้เพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกรู้สึกเฉยๆเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติแต่จิตเนี่ยมักจะออกไปเที่ยวข้างนอกเสมอตอนนี้เราเอาเข้ามารู้กายเราไว้บ่อยๆส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ได้ในอาการ32ที่เรียนรู้ไปก็ได้ก็ไล่ไปเรื่อยๆหรือจะเป็นลมหายใจก็เป็นกายของเราหรือจะเป็นอิริยาบถที่เรานั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งก็เห็นรูปนั่งก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นต้นก็ลองทดลองไปเรื่อยๆทดลองค้นหาไปอะไรที่ถูกจริตเราเป็นที่พอเหมาะแล้วปฏิบัติแล้วมันโล่งๆโปร่งๆสบายๆก็คงจะถูกจริตสติเรามันคงได้ดีเราก็เอาวิธีนั้นเลยแล้วก็ใช้วิธีเดียวอย่าไปใช้หลายวิธีเพราะหลายวิธีจะทำให้จิตรวนเละกิเลสเป็นเครื่องรวนเละเมื่อไรที่จิตเลยล้วนแสดงว่ากิเลสครอบงำเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดียวเราก็พยายามทำจิตให้อยู่นั่นละการปฏิบัติของสติปัฏฐาน4อย่างนี้กล่าวแล้วเราเจริญตามมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเราก็ได้มาแล้วจนเรามาถึงข้อที่มาแยกข้อขันธ์5แล้วสุดท้ายเราก็จะมารู้ว่าในสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดที่สุดคือมารู้ว่านี่แหละทุกกายทุกใจนี่แหละเหตุของทุกความทยานอยากของใจนี่คือการดับของทุกนี่เรียกว่านิโรธทุกดับไปก็เห็นทุกดับจากการเปลี่ยนอิริยาบถทุกดับจากดับไปโดยธรรมชาติข้ามอารมณ์ไปทุกดับจากการดับที่จิตตัวละเอียดจะสังเกตว่าจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอธรรมะพระพุทธเจ้านี่อธิกัลยานังมัจเจกัลยานังปรโยสานกัลยานังหยาบกลางละเอียดก็ประกอบไปด้วยศีล สมาธิปัญญาในข้อต้นสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของปัญญาองค์ที่สองที่เราก็ได้ไปแล้วได้มาจากบ้านมาถึงนี่เราก็ได้สัมมาสังกัปโปมาเป็นมาบวชเนกขมะก็เป็นเนกขมะสังกัปโปเป็นบารมีเนกขัมมะบารมีด้วยเป็นความดำริชอบที่ออกมาจากบ้านจากเรือนทันทีที่เรามารับศีลที่นี่เราก็จะได้สัมมาวาจาก็ไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายทิ่มแทงเขาไม่พูดโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่พูดคำหยาบด่าทอกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระอันนี้เป็นสัมมาวาจาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรารับศีลไอ้ข้อนี้เป็นศีล
ธรรมะกัมมันโตการงานชอบนี่แหละที่กำลังกระทำอยู่นี่แหละเป็นการงานที่ชอบที่สุดถูกต้องที่สุดเจริญกรรมฐานนะเจริญสติธรรมะชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบแล้วก็เลี้ยงชีวิตไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นได้อีกสามองค์แล้วห้าองค์ได้ไปแล้วองค์ที่หกสัมมาวายโมความเพียรชอบนี่เราก็เพียรละความไม่ดีในกายในใจเราออกไปเพียรระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยศีลเป็นสร้างความดีให้ถึงพร้อม ความดีจะถึงพร้อมก็ตอนที่จิตเป็นสมาธิเมื่อเกิดความดีถึงพร้อมแล้วก็รักษาตัวนี้เอาไว้นี่เป็นความเพียรชอบเพียรรักษาไว้เขาก็ทำสม่ำเสมอไปไม่ถอยองค์ที่เจ็ดเป็นสัมมาสติก็เอาสติมาระลึกรู้ที่กายเอาใจจิตที่มีสติมารู้กายจิตอยู่กับกายแต่ไม่ค่อยมาอยู่ไม่ค่อยมารู้ตอนนี้เราก็มาฝึกรู้ไว้งั้นตัวปฏิบัติคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบท่านจึงกล่าวว่ามรรคคือองค์8เนี่ยควรให้เจริญขึ้นก็คือมาเจริญสตินี่เองเมื่อสติเจริญขึ้นมีกำลังมันจะเป็นกำลังจะมีความว่องไวของจิตความพลั้งเผลอความหลงลืมความขาดจากสติก็ค่อยๆหายไปก็จะเป็นผู้มีสติที่ดีสติมั่นคงก็จะเกิดคิดดีพูดดีทำดีขึ้นมาเพราะสตินี่รู้อยู่แต่คิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าแล้วก็รู้ความคิดจะคิดแบบไหนเราก็เห็นแล้วถ้าจิตเราเริ่มสงบลงไปอันนี้จะพอเข้าใจเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาทุกอย่างกลับไปที่จิตไม่แก้ที่จิตจะจบแต่แก้ที่อื่นไม่จบแต่หลักใหญ่ต้องไม่ทิ้งกายต้องให้อยู่ในจุดตั้งมั่นของกายท่านเปรียบเสมือนว่าจิตนี้มันเหมือนลิงมันจะไม่อยู่กับที่เลยเราจะจับลิงจะจับยังไง ก็ต้องหาเชือกมาผูกมันผูกติดแล้วก็ผูกไว้กับหลักเราจะหลักไว้ที่ไหนสมมติว่าเราจะหลักไว้ที่ลมหายใจก็ผูกลิงไว้ที่ลมหายใจตั้งมันอยู่ที่นั้นก็ประคองรู้ดูลมหายใจเรื่อยไปเกิดได้ยินเสียงใดลิงมันจะไปแล้วที่เสียงเราเอามาที่หูติดเชือกอยู่ที่หูแล้วก็กลับมาที่ลมก็ได้ยินที่หูแล้วกลับมาที่ลมเกิดเห็นอะไรขึ้นมาตาเห็นรูปเราไม่ไปที่รูปแต่ไปที่ตาเห็นแล้วก็กลับมาที่ลมแต่มันติดเชือกจมูกได้กลิ่นก็ไปที่จมูกไม่ไปที่กลิ่นแล้วก็กลับมาที่ลมลิ้นได้รสก็ไปที่รสไม่ได้ไปที่ของที่เรารู้สึกว่ามีรสแล้วก็กลับมาที่ลมกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้สึกแล้วก็กลับมาที่ลมไม่ต้องไปที่สภาพของอากาศทั่วไปเนี่ยเราผูกลิงเอาไว้อย่างเงี้ยลิงก็จะติดเชือกไปไม่ไกลจะอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็กลับมาที่ลมถ้าตั้งมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆลองทำไปแล้วนะเข้าจิตจะสงบไปเองโดยการทำอย่างนี้นี่คือการเจริญสติ การที่จะต้อนจิตเข้ามาบางท่านอาจจะมีการใช้คำบริกรรมต้องบนพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ตรงนั้นเป็นอุบายที่จะทำให้จิตเข้ามาอยู่กับคำบริกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ในกายสัมมาสติปัสสติที่อยู่ในกายเป็นสัมมาสติถ้าสติออกนอกกายเป็นมิจฉาสติรู้สติอยู่แต่ว่ามันออกไปข้างนอกก็เป็นเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นเราทำไงใช่ให้จิตอยู่ที่กายเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็ใช้วิธีคิดไปในกายเรานี่แหละนึกรู้ไปเรื่อยๆอย่างเรานั่งเนี่ยเราก็กำหนดรู้นั่งเริ่มต้นอาจจะตั้งสัจจะอธิษฐานก็ได้เราตั้งความมั่นใจกับตัวเราอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายเราปฏิบัตินี้เพื่อความพ้นทุกข์เราจะไปคิดว่าเราจะต้องพระนิพพานมันไกลเหลือเกินมันคงทำไม่ได้เรายังทำมากินเรายังไม่ต้องคิดถึงตรงนั้นคิดถึงว่าจะไปพ้นทุกข์ได้อย่างไรนี่คือทางพ้นทุกข์มรรคมีองค์8นี่แหละ
ฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้ไว้จุดมุ่งหมายเราคือความพ้นทุกข์ดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นก็มาเรียนรู้ให้รู้ถ้ารู้แล้วมันก็ถึงจะละได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ละไม่ได้งานวิธีการเรียนรู้ท่านก็บอกว่าอิริยาบถเนี่ยมันปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกนอกจากเกิดทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์กายก็จะเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่พอรู้สึกแต่ถ้าเป็นร่างกายที่ยังสมบูรณ์ปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นดังนั้นท่านจึงบอกว่านั่งเฉยเดี๋ยวเราก็จะเห็นยืนเฉยเดี๋ยวก็จะเห็นเดินเฉยเดินไปเดินมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นทุกข์หรือว่านอนแม้กระทั่งนอนก็ยังจะเห็นตรงนั้นเหมือนกันแล้วนั่งนานก็เป็นทุกข์นะมันก็จะเกิดอาการทุกข์ให้เราเห็นจะเห็นสภาวะทุกข์จริงๆที่เป็นนั่นในหลักปฏิบัติท่านก็บอกว่าตั้งเลยนั่งปุ๊บเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยสัจจะอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนหมดชั่วโมงของการปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ไปไหนจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้ไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็จะไม่ไปไหนจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งแบบไม่สงบก็ให้รู้ว่าไม่สงบเป็นอย่างไรสงบก็รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรยังมารู้แค่นี้เองถ้าเราตั้งสัจจะแล้วเราทำตรงนี้อธิษฐานที่เราจะตั้งมั่นเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อจะมาเรียนรู้ตรงนี้ก็รู้กายรู้ใจเรานี่แหละดังนั้นการปฏิบัติท่านบอกว่าให้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ให้รู้อย่างนั้นแหละไม่ต้องคิดไปไม่ต้องคิดแทนไม่ต้องคิดไปข้างหน้าไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้อะไรเราคิดแต่เพียงว่าเราจะฝึกสติยังไงให้สติอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเพราะนั้นผลที่ได้รับเรายังไม่ต้องไปมองมันอย่างผู้รู้ท่านได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างงั้นเรายังไม่ต้องเอาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปดักรอเราหมดเราก็จะไม่ค่อยทำมันก็จะไปหลงในความคิดงั้นเมื่อคิดก็จะเป็นนิวรณ์มาเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราสงบคิดชอบมันก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์คิดไม่ชอบก็เป็นพยาบาทนิวรณ์คิดไปคิดมาก็หงุดหงิดงุนงานรำคาญใจก็อุตส่าห์กูจะนิวรณ์ขวางหมดเลยแล้วเขาก็คิดฟังเลยสงสัยในการปฏิบัติ ก็จะไม่ได้ที่สุดก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนาทีนามิทานิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ห้าเราก็กล่าวสักครู่นี้แล้วว่าจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายจะสังหารอย่างไรท่านก็บอกให้มาเจริญสติให้รู้ตัวไว้แล้วตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจนิวรณ์นั้นก็จะดับไปถ้าจิตตั้งมั่นที่ลมหายใจในความคิดก็จะดับเพราะสติแปลว่ารู้เฉยๆรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปรู้ปล่อยรู้ปล่อยไปเรื่อยก็ไม่มีความคิดเกิดขึ้นนี่เป็นการละนิวรณ์เอาวิธีการฉะนั้นก็ต้องประคองจิตให้รู้ไว้เรื่อยๆนำมาตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็สัจจะแล้วก็อธิษฐานเลยว่ากรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติแล้วก็ได้ผลมาแล้วเนี่ยถูกกุศลก็ขอให้กรรมฐานนั้นมาปรากฏนะข้าพเจ้าได้รู้จักกับความสงบแล้วก็ได้เห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาก็ให้มันเกิดขึ้นแก่จิตใจมาตั้งจิตสัจจะอธิษฐานแล้วเราก็ตั้งกายทำกายให้ตรงพยายามนั่งให้ตรงให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมถ้าก้มหน้าจิตจะไปอดีตถ้าเงยหน้าจิตจะไปอนาคตท่านทำหน้าตรงๆตรงไว้แล้วก็หลับตาเบาๆหลับแบบสบายๆตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายแต่ละประวางความนึกคิดมันจะคิดแล้วก็รู้มันจะคิดแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยก็โดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายเราที่นั่งอยู่ก็นึกตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะเราผ่านไปด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านมาทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลัง
ลงมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าต้องกำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับขึ้นมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมก็นึกรู้นึกรู้ผ่านขึ้นมาทางเดียวกันรู้ปล่อยรู้ผ่านรู้ผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปใหม่ๆก็ไม่รู้หรอกก็ให้กำหนดรู้ไว้แล้วก็เห็นพอหลับตาใหม่ๆมันก็จะมืดในนี้ก็เป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องกังวลก็นึกรู้ไปเรื่อยๆถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมมุทิตาผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวพวกมือชนกันเบาๆแตะรู้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันชนกันแรงแสดงว่าเราเครียดแต่ถ้ามันห่างออกจากกันแสดงว่าเริ่มเผลอสติอาจจะง่วงเหงานอนแล้วเราก็มาแตะแตะให้รู้ไว้เป็นสติตรงนั้นก็ได้กลับมาที่รักแร้ลงไปตามที่ข้างลงไปถึงบั้นเอวต้นขาไปที่หัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วพี่หน้ากลับมาในทางเก่าเช่นเดียวกันผ่านด้านข้างมาในกรูนึกรู้มาเลยทำใจสบายๆรู้สบายๆนะยุงกัดก็รู้ก็ปล่อยไปลองปล่อยมันดูดิเดี๋ยวก็น้อมจิตเลยเอาให้เป็นทานอุปบารมีสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งให้ของทั่วไปนี่เป็นทานบารมีแต่ถ้าให้เลือดเนื้ออวัยวะนี่ถือว่าเป็นทานอุปบารมีแล้วยุงมันกินเราครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ไปได้ชาติหนึ่งชาติของยุงก็7 วันเพราะฉะนั้นมันกินเลือดครั้งเดียวเลือดเราหยดเดียวเนี่ยมีค่าขนาดนั้นเราก็น้อมจิตตรงนี้ก็ได้แล้วเราจะรู้เวทนาตรงนั้นเป็นอย่างไรลองดูว่ามันคันหรือมันเจ็บหรือมันเป็นอย่างไรก็ดูไว้เฉยๆแค่นั้นแหละแล้วมากำหนดรู้ด้านหน้าตั้งแต่ศีรษะลงไปด้านหน้าเรามีอะไรผ่านมาทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางคอลงไปตามลำตัวผ่านลำแขนลงไปเห็นมือวางซ้อนกันอยู่การไปตั้งเห็นท่าวางซ้อนกันก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันเนี่ยแล้วก็กำหนดกลับไปกลับมาที่นี่แหละจิตก็จะสงบได้เร็วนั่งมาอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วกายมันสงบแล้วตอนนี้นะสงบกายไปยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆอย่าเป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉย ก็เป็นมโนสุจริตนี่เป็นยอดบุญเราก็กำหนดรู้เฉยๆนั่งในกายมันนิ่งว่างแล้วนึกรู้ไปก็มองไม่ค่อยเห็นนึกไม่ค่อยออกแต่ก็จะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างคือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดจนตายเราก็กำหนดเห็นรู้ลมหายใจกระทบเข้าไปตั้งแต่เริ่มเข้าจากสองช่องจมูกที่ปลายจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานลงตามลำคอและเพดานเป็นตัวกรองลมลงผ่านไปถึงกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องเป็นสุดทางลมสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาฟอกแล้วก็ผ่านถึงกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ประคองดูรู้ลมเรื่อยไปแต่รู้เบาๆที่ลมกระทบผ่านร่างกายไปด้วยความรู้สึกที่รู้สึกได้ลมนี่จะเบาลงหน่อยแต่ดูอย่างนี้บางทีก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็ดูไปเถอะรู้มั่งไม่รู้มั่ง
แต่พยายามให้รู้อย่าให้จิตไปไหนเท่านั้นเองประคองดูรูปไปเรื่อยๆแล้วก็จิตก็จะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปจะเริ่มจะเข้าสู่ความสงบดูไปดูมาบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วไม่ต้องบังคับลมอย่าไปต้องบังคับให้มันสม่ำเสมอที่คือธรรมชาติของลมมันไม่สม่ำเสมอหรอกแรงบ้างเบาบ้างยาวบ้างสั้นบ้างเราก็รู้ไปก็จักรู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ตามรู้ตามดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตก็จะเข้าสู่ความสงบไปเองขณะดูอยู่ดูไปถึงตอนนี้บางทีเกิดอาการแล้วเวทนาเกิดขึ้นมาให้เห็นแล้วเริ่มหนังเริ่มจะตึงจะชาขึ้นมาเรารู้สึกยังไงก็ให้กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยๆแล้วก็ดูลมของเราต่อไปถามใจว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็ดูของเราต่อไปก็ไม่ต้องสนใจตรงนั้น สนใจที่ลมหายใจเข้าใจออกอันด้วยหน้าเลี้ยงเวทนา ก็จะทำให้เรามาหาที่พึ่งที่ลมตอนนี้อาจจะทำให้เกิดการเห็นของลมได้จะเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็รู้ไว้ตามผู้รู้เฉยดูไป บางทีเราก็ตั้งมันอยู่ที่ลมเพลินดูลมเพลินไปเลยลืมเวทนาที่เกิดขึ้นก็มีก็ดูไปเรื่อยเพลิดเพลินกับลมไปแต่บางครั้งมันก็มาจี้อีกแล้วเกิดอาการจี้ๆปวดปวดขึ้นมาอีกก็ให้กำหนดรู้กายไปอย่างไรแล้วก็ใจไปอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมถ้าถึงตรงนี้บางทีมันทนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมันทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถแต่ตอนเปลี่ยนอย่าช้าๆอย่ารีบเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ปัญญาจะเกิดแล้วแล้วก็ค่อยๆกำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกข์ใจเป็นอย่างไรทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เนี่ยเราเห็นทุกข์ตัวจริงแล้วมันทนไม่ได้แต่ละท่านก็ความอดทนแตกต่างกันไปที่จะรู้มาอดทนตรงนี้ได้เราก็ไม่เป็นไรทนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมารู้แล้วเราก็ค่อยๆจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ขยับเพราะมือวางอยู่ข้างบนก็ต้องขยับมือออกไปก่อนเอามาค้ำกายสองข้างแล้วก็ยกกายขึ้นมาก็สลับเท้าวางแล้วก็เอาเข่าไปใหม่ก็ตามดูตามรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรพอเราเป็นอิริยาบถมานั่งเข้าที่เหมือนเดิม บางทีทุกข์ก็ดับไปเลยแต่บางท่านก็ค่อยๆคลายเห็นแล้วก็ดูไปเนี่ยเมื่อเป็นอิริยาบถเนี่ยทุกข์ก็ดับแล้วแสดงว่าเนี่ยปัญญาเราจะได้ว่าอิริยาบถนี่แหละบังทุกข์ไม่ทำให้เราเห็นทุกข์ได้ เราก็นั่งต่อไปก็ดูลมหายใจเราต่อไปเรื่อยการดูลมหายใจก็มีได้หลายรูปแบบทั้งๆก็ดูตามรู้แบบนี้ก็ได้หรือบางทีดูไปตรงไหนมันชัดก็ประคองจิตรู้ที่เดียวตรงนั้น
ตั้งมั่นอยู่ที่จุดเดียวลมผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็รู้การเข้าออกของลมอยู่ตรงนั้นจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ที่ท้องก็ได้ที่ปลายจมูกก็ได้โพรงจมูกก็ได้ที่เราชัดเจนตรงไหนก็เอาตรงนั้นรู้ว่าท่านก็จะใช้ดูลมแล้วมันจิตมันยังลอยๆท่านผู้ใหม่ก็จะเป็นตรงนี้เราก็หาที่พึ่งอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอามาบริกรรมมาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปประกอบกับการดูลมเข้าออกไปด้วยหรือจุดใดจุดหนึ่งหรือถ้ายาวไปก็เอาแค่พุทโธคำเดียวก็ได้แล้วระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแค่กล่าวว่าพุทโธนี้ก็เป็นบุญแล้วหนึ่งพุทโธก็หนึ่งบุญเรานึกไปเรื่อยเป็นร้อยพุทโธก็ร้อยบุญพันบุญหมื่นบุญไปเรื่อยเลยถ้าบุญเก็บบุญไปได้เรื่อยๆตลอดเวลาให้รู้พุทโธแต่ให้รู้ตัวไว้พุทโธไว้ที่กายที่ลมได้หมดหรือบางท่านอาจจะเคยชินดูลมหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้แต่วิธีนี้ส่วนมากมักจะไปบังคับลมทำให้อึดอัดขัดเคืองได้ถ้าดูลมแล้วมันรู้สึกอึดอัดใจก็เปลี่ยนวิธีเป็นวิธีต่อไปก็เอาอาการ32ที่เราเรียนรู้มาบริกรรมก็ได้แต่ถ้ายกมาจะบอกให้ยกมาทีละ5อย่างเอามาหมดเราจะนึกไม่หมดก็เริ่มต้นจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเราก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็ย้อนกลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกับมาชินีก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วก็โดยไม่ต้องไปดูอะไรนึกอยู่แค่นี้หรือจะนึกดูตามไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งของร่างกายนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งที่ปลายนิ้วมือหรือเท้าตันตาควันก็นึกถึงควันอยู่ในปากแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายอยู่แวบหนึ่งแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วก็ตาโจหนังตันตาควันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมพยายามให้จิตต่อเนื่องอยู่ประคองเรื่อยไปอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยให้ไปไหนอย่างตอนนี้เราใช้โอกาสนี้ให้มากที่สุดจะเป็นโอกาสแห่งชีวิตเราแหละที่จะสร้างความดีสูงสุดเกิดขึ้นแล้วเราก็ประคองรู้มันเอาชนะใจตรงนี้ให้ได้อย่าไปตามใจเรามันจะคิดเราก็กำหนดรู้ความคิดแล้วก็ปล่อยไปเราก็มาดูกายด้วยวิธีต่างๆที่แนะนำมาเลือกเอาที่ถูกใจถูกจริตเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วประคองดูรู้ไปเรื่อยไปในจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบสงบนี่มันก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละสติก็รู้อยู่แต่มันไม่คิดอะไรมันหยุดคิดชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิตะโคมันก็หยุดมันก็ออกจากความสงบมันก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ดูลมหายใจแล้วดูกายส่วนใดส่วนหนึ่งเราต่อไปทำต่อไปอีกทำไปมันก็จะหยุดแบบนี้อีกก็จะเริ่มนานขึ้นเป็นลำดับไปหนักๆเข้าเราก็จะหยุดได้นาน5นาที10นาที15นาที20นาทีตอนนี้จิตเริ่มเข้าสู่อุปจารสมาธิขั้นที่2สมาธิก็จะเริ่มตั้งมากขึ้นจะเห็นความว่างสว่างสงบเกิดขึ้นได้ตรงนี้แต่ตอนนี้เราก็ดูของเราไปตามที่มันเป็นจริง
ป็นตรงไหนแล้วก็ดูไปเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบอย่างที่กล่าวแล้วว่ากายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็เฉยประคองจิตรู้ไว้แล้วสักครู่หนึ่งมันก็จะออกจากความสงบออกมาไงก็ออกเริ่มไปคิดนู่นคิดนี่อีกตอนนี้แหละท่านบอกให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงจิตที่ออกจากความสงบนี่เป็นจิตที่ควรแก่การงานการงานชอบการงานที่มาพิจารณากายเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เองก็เริ่มต้นจากพิจารณากายภายนอกก่อนเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างที่เราเรียนรู้มาแล้วว่ามันเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าจิตตรงนี้จะเป็นจิตที่เป็นกลางจะไม่เข้าข้างตัวเองไม่อคติก็จะพิจารณาตามความเป็นจริงได้ก็ยกขึ้นพิจารณาเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็เป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่พิจารณางอกไปทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศอย่างของเมืองไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างผมนี่ถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่จะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งบางท่านละเอียดมากจนมองไม่เห็นก็มีคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไกลน้ำมันไหลเยอะมาหมักผมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันจะงอกยาวเข้าไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากแค่บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายก็ใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่เป็นกระดูกขาวฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่ห่มที่ร่างกายเราตั้งแต่ที่ศีรษะห่มผ่านไปทางศีรษะผ่านไปทางใบหน้าลงไปลำคอลำแขนลงไปลำตัวต้นขาและแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์บางแต่ว่าช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสตลอด
ย้ำแล้วที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนเราในร่างกายมันสูงขึ้นมากอาจจะทำให้เราเป็นไข้เราก็ไปหาผ้าชุบน้ำธรรมดาน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนออกถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความเย็นมันลดลงมากในกายเราอาจจะทำให้ช็อกได้ก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปในการเอาผ้ามาห่มเอาผ้ามาพิงนี่หนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ได้แล้วหนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละลายไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราอย่างนี้เลยไปสุดท้ายเราก็ย้อนกลับมาทางเก่าหนังตาโจหนังทันตาฟันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมก็ค่อยพิจารณาวิจัยนี่เรียกว่าธรรมวิจัยในโพชฌงค์เจ็ดเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าอ๋อกายเราเป็นอย่างนี้เองทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครในลักษณะอย่างนี้เองงั้นเมื่อจิตรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดการยอมรับขึ้นมาจิตก็จะเกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาชั่วขณะหลังจากนั้นก็จะเกิดปิติขึ้นมาอาจจะเกิดขนลุกขนชันสู่ซาเย็นวุบวาบไปทั้งกายจะเกิดกายพองออกพองออกเรือจะเกิดหนักกายหนักตึงขึ้นมาบางทีก็บางท่านก็เกิดน้ำตาไหลก็มีก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยๆไว้งั้นเนี่ยจิตเพราะจิตมันมารู้ความจริงตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วรู้ความจริงที่เป็นกายเหล่านี้เป็นอย่างไรเมื่อรู้อย่างนั้นจิตมันยอมรับเมื่อยอมรับก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะที่เราพิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณก็จะสะสมไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำสะสมไปจนกระทั่งเต็มรอบมันก็จะไปแจ้งสว่างไปรู้แจ้งขึ้นมาได้นะพอเราเรียนรู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วเรามายึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี้อยู่แต่พอพิจารณาเห็นความจริงแล้วมันก็จะถอนความยึดมั่นไปเองก็ค่อยทำไปแล้วเขาก็จะเริ่มไปรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนก็เห็นความเป็นไปของรูปเหล่านี้รูปขันธ์ว่ามันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วมันก็ทนไม่ได้ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราควรจะยึดมั่นถือมั่นไว้ว่าอันนั้นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากเจ็บมันก็จะเจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายมันก็เป็นของมันตามธรรมชาตินี่คือสัจธรรมความจริงเขาเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาฉะนั้นเราก็รู้คร่าวๆไว้ตรงนี้แต่การทำนี่คือรู้ตามเป็นจริงที่มันเป็นนั่นแหละเราเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เราก็รู้ตรงนั้นตามเป็นอย่างนั้นเลยมันงุนงิดก็ให้รู้ว่างุนงิดเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงมันเบามันสบายมันงุนงิดอึดอัดขัดเคืองอย่างไรก็ให้รู้ตามจริงอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรอย่าเพ่งรู้เฉยบางท่านทำมาตั้งนานแล้วแนะนำมาหลายวิธีก็ลองแล้วก็ยังไม่สำเร็จยังไม่สงบได้จิตใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายท่านก็บอกว่าใช้วิธีสุดท้ายไม่ตายก็ดูลมหายใจเราก็ได้หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่จะนึกถึงความตายแล้วจิตใจก็จะไม่ประมาทจะสลดแล้วว่าความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกเรานี่เองนั้นหายใจเข้าไม่ออกก็ตาย
หายใจออกไม่เข้าก็ตายมันก็จะประคองดูรูลมด้วยวิธีนี้บางทีมันทำให้เห็นลมหายใจได้จิตมันตลดลงไปก็จะมาตั้งมั่นที่ลมได้เราก็ค่อยๆทำใช้บริกรรมอย่างนี้เรื่อยไปก็สามารถไปสู่ความสงบได้แต่บางท่านอาจจะใช้วิธีแยกรูปตรงนี้ออกไปก็ได้แยกกายไปเลยก็นึกกำหนดรู้นึกเอาถือมีดหามีดมาสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาผ่ากายเราออกไปเลยผ่ามันไปสองซีกเลยก็ได้มันก็เสร็จแล้วก็เลาะเอาหนังที่อยู่ข้างนอกออกไปก่อนกระเดาะดึงลอกมันออกไปลอกมันออกไปจากศีรษะลงไปจนถึงเท้าก็ได้หนังมาหนึ่งก้อนก็กองไว้ข้างหน้าแล้วก็ลอกอีกข้างเราผ่าเป็นสองซีกแล้วก็ลอกมันออกไปก็ไปกองไว้ข้างหน้าตอนนี้ก็พิจารณาเห็นกายก็จะเห็นเนื้อเพราะหนังลอกไปแล้วก็จะเห็นเนื้อแล้วตอนนี้เนื้อก็แดงๆมีเลือดมีน้ำเหลืองปกคลุมอยู่แล้วก็เอามีดอันนี้แหละก็ชำแหละเนื้อออกส่วนไหนที่ติดแล้วก็ค่อยๆชำแหละมันออกไปชำแหละออกไปตั้งแต่ใบหน้าลงไปตามแขนตามลำตัวลงไปต้นขาในเนื้อเยอะหน่อยเป็นน่องขาจนหมดก็เนื้อเอาไปกองไว้ข้างหน้าอีกกองหนึ่งแล้วก็มีหนังกองหนึ่งมีเนื้อกองหนึ่งแล้วก็พิจารณากายตอนนี้ก็เห็นมีโครงร่างโครงกระดูกข้างในก็เป็นตับไตไส้ปอดยังคงอยู่แล้วก็ควักเอาเครื่องในออกมาเลยดึงออกทางหลอดคอเนี่ยดึงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดไปเป็นพวงเลยก็เหมือนกับเราดึงเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดนั่นแหละเขาออกมาก็เป็นพวงติดมาเลยเอามากองไว้ข้างหน้าหนึ่งกองแล้วก็กลับมาพิจารณากายตอนนี้ก็มีแต่โครงร่างโครงกระดูกอย่างเดียวก็พิจารณากระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงตอนนี้เนื้อหนังออกไปแล้วก็มีตรงดวงตาก็โบว์จมูกก็ไม่มีแล้วเป็นกระดูกโลงจมูกอยู่ก็เห็นแต่ฟันปากก็ไม่อยู่กระดูกคางกระดูกคอเป็นข้อลงไปกระดูกแขนก็เป็นสองท่อนท่อนบนก็อันเดียวท่อนล่างก็เป็นสองซีกกระดูกมือก็เป็นข้อต่อกันไปกลับมาที่กระดูกไหปลาลงไปตามซี่โครงเป็นกระดูกซี่โครงแยกออกเป็นสองข้างก็ติดอยู่กับกระดูกสันหลังที่เป็นข้อลงไปถึงกระดูกเชิงกรานจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยอันนี้แล้วก็จะมีกระดูกขาท่อนบนมาต่ออันนี้เป็นแท่งเดียวขาท่อนล่างก็จะเป็นกระดูกสองอันจนไปถึงเท้าก็เป็นกระดูกข้อเล็กๆต่อเชื่อมกันไปก็เห็นโครงล่างของกระดูกตัวพิจารณาเสร็จก็ถอดมันออกมาเลยก็ถอดกระดูกกระโหลกศีรษะเอาไว้กองไว้กระดูกแขนตามกระดูกที่โครงตามลำตัวก็เอาไปกองไว้กระดูกขาก็ไปกองไว้อีกกองหนึ่งตรงนี้ข้างหน้าเราก็จะมี4กองกองหนังกองหนึ่งกองเนื้อกองหนึ่งกองตับไตไส้ปอดอีกกองหนึ่งแล้วก็กองกระดูกอีกกองหนึ่งแล้วก็นั่งพิจารณาดูวันหนึ่งผ่านไปเป็นอย่างไรมันมาถอดออกมากองก็เกิดอาการบูดเน่ามีกลิ่นเหม็นละสีก็เปลี่ยนแปลงไปมีน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มออกมาแยกส่วนละสองวันเป็นอย่างไรจะเริ่มเหม็นมากขึ้นสามวันก็จะมีนอนมาจรใจมากินกันเป็นที่อร่อยดูไปมันก็จะเริ่มสลายลงไปเองแล้วก็เอามารวมกองกันนั้นรวบรวมมารวมเป็นกองเดียวกันเลยแล้วก็จุดไฟเผาเลยก็เผาขึ้นมาก็ลุกไฟลุกขึ้นมาก็เผาไปไหม้ไปเผาไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งไฟดับหมดเหลือขี้เถ้ากองเดียวนี่กายเราทั้งหมดเหลือแค่นี้เอง
มีลมพัดมาเพียงเดียวขี้เถ้าก็กระจายหายไปก็เหลือแต่ความว่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวนี้จิตก็ว่างตรงนั้นได้ก็ประคองรู้แค่นั้นเนี่ยนี่ก็เข้าสู่ความสงบแล้วเหมือนกันอย่างนั้นด้วยกุศลบายที่ทำใครถนัดแบบนี้ก็ได้ก็ค่อยๆพิจารณานึกรู้ไปจริงๆชั่วโมงนั่งเนี่ยก็ควรจะต้องนั่งไม่ควรออกไปไหนเลยเสียมารยาทเพราะเขามีเวชั่วโมงอื่นให้อยู่แล้วแล้วเราก็เสียโอกาสมากๆโอกาสจะทำงี้ได้ไม่มากหรอกมันมีน้อยชีวิตเราเนี่ยโอกาสจะได้มาทำ จะมาด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกแล้วถ้าเราตั้งสัจจะเริ่มต้นนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบเราก็จะอยู่ถ้าใครทำได้ตรงนี้เนี่ยชนะใจไปครึ่งหนึ่งแล้วขั้นต้นต่อไปจะทำอะไรก็สำเร็จหมดเลยแต่ถ้าตามใจตัวเองทนไม่ได้ต้องลุกออกไปตรงนี้เสียอะไรต่อความสงบก็ไม่ได้การเรียนรู้ก็ไม่เกิดต่อบางทีเขาคิดว่ารู้แล้วจริงๆหมู่คณะนี่จะช่วยกันนะหมู่คณะนี่จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เราก็ทำนะเพราะว่าทำเหมือนกันทำพร้อมกันก็จะเป็นข้อดีมันเป็นพลังรวมโอกาสจะไปทำคนเดียวยากไม่ค่อยทำหรอกถ้าไม่เรียนรู้จนเข้าใจจริงๆแล้วก็เพราะนั้นพยายามตั้งใจนะการปฏิบัติมีแค่ตั้งใจกับจริงใจเท่านั้นแหละจริงใจกับตัวเองก็เป็นสัจจะตั้งใจก็เป็นสตินะไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรเพียงแต่รู้เฉยๆนะนั่งอยู่แล้วมันทุกข์มันปวดเมื่อยเราก็รู้ทนได้ไหมทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเปลี่ยนแล้วก็นั่งดูไปบางทีดูไปดูลมก็เปลี่ยนเสร็จแล้วพอดับทุกข์ดับไปมันก็เกิดสุขขึ้นมาอาจจะเล็กน้อยแล้วก็กำหนดรู้สุขว่าสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็มากลับมาดูลมหายใจเราหรือมาดูกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราถนัดทำไปพยายามใหม่ๆการฝึกเป็นการฝืนใหม่ๆก็จะฝืนใจหน่อยแต่เราทำบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็เริ่มเคยชินเราก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจเราก็จะดับทุกข์ตรงนี้ได้ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทำแล้วก็เรื่องดับทุกข์คงยากถ้ายังตามใจของเราอยู่การตามใจตัวเองเป็นการตามกิเลสล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นทำไงที่เรียกว่าขัดที่ใจทีนี้พระเดชคุณหลวงพ่อท่านทำหนังสือขึ้นมาเล่มเรียกว่าขัดที่ใจขัดใจเราเราจะไม่ขัดใจใครพยายามประคองจิตรู้กายไปเรื่อยๆไปแล้วทำตามขั้นตอนที่ทำไปพิจารณาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าจะทำค่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆแต่เมื่อค้นหาแล้วเจอแล้วเราก็ทำอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วก็ทำมันอยู่ที่ฐานนี่แหละนี่คือพื้นฐานทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดนี่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติแล้วกรรมฐานก็อยู่ที่ฐานนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ต้องไปทำเสาไม่ต้องไปทำหลังคาทำแต่ฐานอย่างเดียวเดี๋ยวเสามันเกิดขึ้นมาเองการกรรมคือการกระทำนี่คือทำเหตุแล้วนั้นเราทำเหตุแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันจะมากจะน้อยก็ทำไปเรื่อยทุกวันไม่ถอยผลที่ได้รับก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเช่นเดียวกับที่เราทำกรรมไม่ดีไปทำสิ่งไม่ดีเป็นประจำผลก็ได้รับแบบนั้นแน่นอนปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นอันนี้เป็นถ้าจะทำความจริงที่เป็นมาแล้วเอาละก็เห็นสมควรกับเวลาก่อนจะเลิกอย่าเพิ่งรีบลืมตาเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวตอนจิตมาทำรู้สึกตัวช้าๆบางทีนั่งๆแล้วปล่อยใจสบายๆก็เข้าสมาธิแบบพลุกๆไปก็มีพอเข้าพลุกๆยังไงพอเข้าไปแล้วมันรู้สึก
จะขยับขยื่นไม่ได้มันจะแข็งก็เกิดอาการจะออกก็ออกไม่ได้จะทำไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เกิดกลัวขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าหมดเสียโอกาสเราแล้วโอกาสที่จิตสงบไปแล้วนั้นเมื่อเกิดอย่างนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไปแล้วก็นั่งนึกด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วกำหนดรู้รูปกายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความกระสับกระส่ายกระวนกระวายอึดอัดขาดเกลื่อนคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดไม่ดีสงสัยเบื่อหน่ายท้อถอยนะเพราะจิตเกิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋อนิวรณ์เกิดขึ้นแก่เราแล้วพวกนี้เรานี่เป็นนิวรณ์ทั้งสิ้นดังนั้นวิธีการทำงานนิวรณ์ต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้นะต่อไปเราต้องไปฝึกสติโดยวิธีการเดินให้มากขึ้น การเดินเป็นการฝึกให้มีสติพอลืมตาการนั่งนี่คือการทำความสงบให้มากเท่านั้นงั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็ได้ปัญญาแล้วมารู้ความจริงอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้กายมันเป็นอย่างนี้ แต่ที่นั่งมาถ้าเกิดจิตเกิดความสุขสงบเย็นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นเพียงแต่เรานั่งมาได้นี่ก็เป็นบุญแล้วแต่ถ้าจิตสงบด้วยนี่ก็เป็นยอดบุญบุญสูงขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วก็กำหนดจิตตรงนี้เลยถ้าเมื่อบุญเกิดขึ้นหลายขนาดจิตก็ให้อุดกำหนดรู้ที่สูงกุศลบุญเอาไว้กว้างใหญ่ไพศาลคนที่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติถ้ามาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วก็อโหสิกรรมถึงกันและกันแล้วเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพวิญญาณที่ล่วงเกินเราเช่นเดียวกันเป็นอภัยทานเป็นทานที่สูงที่สุดถวายพระพุทธเจ้าเลยที่ไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สนองกตบุญโญเป็นต้นคุณที่ไปยังคุณที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามาก็จัดเจียติราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทพระเจ้าอยู่หัวผู้อิพนุนเดมาราชที่พระองค์ได้สวรรคตไปก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเหล่านี้พร้อมทางพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ตระบุญราชินีนาถพร้อมทางพระองค์สารองค์ทุกพระองค์และก็บรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่เป็นอย่างบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้มีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่เป็นอย่างเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณไม่รู้ก็เทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์กนทันนาคาท้าตุตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแปลเป็นอภิปัญญาไม่มีประมาณมียังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นตอนที่อุทิศกุศลเนี่ยยังไม่ต้องพนมมือหรอกอาตมาพยายามจะให้ใช้วิธีว่าเอาจิตเราที่ตั้งมั่นนี่แหละอุทิศออกไปเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสมาธิยังออกไม่ได้เมื่อจิตอุทิศไปแล้วเนี่ยจิตที่มีกำลังเนี่ยจะไปได้ทุก
ทั่วทั้ง31ภพภูมิเลยงั้นเรื่องของทานนี่ได้แค่เปรตที่เป็นญาติเราเท่านั้นนะแต่เรื่องของศีลเป็นของเราแต่ภาวนาเนี่ยส่งได้หมดทุกภพภูมิจึงมีอนุภาพมากเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นที่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานได้กล่าวไว้ว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิไม่เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองนั่นขณะจิตเดียวบุญก็มากมายเมื่อกำหนดอุทิศกุศลไปหมดแล้วก็กำหนดรู้ที่กายเราที่นั่งอยู่กำหนดรู้ที่มือขวาตอนนี้ก็ค่อยขยับมือดูตะกี้เราขยับออกไม่ได้แต่ตอนนี้เรานั่งนึกไปนึกไปเนี่ยมันเริ่มคลายแล้วก็เริ่มขยับได้ก็เลื่อนมือไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปทางที่หลับตาก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายก็วางความไว้กำหนดรู้ตัวทบรอบเห็นรูปนั่งเราเปลี่ยนไปกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมอันนี้แทนหัวใจของเราที่ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆขอให้พระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมมนุษย์ได้ดิบสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้พระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่เขาทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถอดและยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราได้สร้างสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปรารถนานี้ไม่ได้ขอใครเป็นของเราเองจะแผ่เมตตาพร้อมกันใครว่าไม่ใครว่าไม่ได้ก็เปิดเป็นหน้า69หน้า69แผ่เมตตาขอโอกาสอาจารย์ครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยทาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวจะมาจะคุยต่ออีกเล็กน้อยตอนนี้ใครจะไปห้องน้ำจะเป็นอิริยาบถก็เชิญได้ตามถนัดหรือจะไปนอนก็ไปแล้วแต่กำลังกำลังใครกำลังท่านกำลังไม่เท่ากันนั่นอยู่ที่ความศรัทธาตั้งใจที่จะทำปัญหาใหญ่คือศรัทธาต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้แต่คนไทยเนี่ยจะมีศรัทธามากกว่าจะตั้งศรัทธาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธามากเนี่ยมันงมงายง่ายปัญญาไม่ทันใช่ไหม
แต่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้พุทธศาสนามานานแล้วนะตั้งแต่สมัยคริสตศักราชเลยเรียกว่าเป็นร้อยปีมาแล้วเขาไปเรียนมานานแล้วแต่เขาไม่เรียนในฐานะของเป็นศาสนาเขาจะรังเกียจคำเป็นศาสนาว่างมงายเพราะเรามีศรัทธาเยอะนี่ไงเขาก็เลยมองว่าศาสนาพุทธในอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะของเมืองจะงมงายเขาก็เลย เอาไปเรียนในแนวของปรัชญาเรียกว่าใช้คำว่าพุทธศาสตร์ศึกษาพุทธศาสตร์ศึกษานี่มีในยุโรปและอเมริกามานานแล้วแม้แต่ในมาเลยคริสตังคริสต์นะศาสนาคริสต์เขาก็มีชั่วโมงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาแล้วก็เป็นที่สนใจของฝรั่งมากเขาเรียนรู้กันมากเพราะฉะนั้นฝรั่งจะเรียนรู้ในแนวของเหตุผล ที่จะแก้ไขปัญหาทุกวันนี้พอวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นศาสนาอื่นๆตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้แต่พุทธศาสนาตอบได้หมดแล้วยิ่งรู้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปเขายิ่งเห็นความอัศจรรย์ของศาสนาพุทธเรานั่นเราเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยอยู่กับศีลอยู่กับศีลเลยนะแต่รักษาศีลไม่เป็น มาถือศีลไว้ถืออย่างเงี้ยถือว่าหนักอย่างเงี้ยนะ เรียกว่าถือศีลรับศีลปุ๊บมีศีลแล้วแล้วทีนี้จะไปพูดให้ร้ายไปศีลนินทาด่าว่ากันไงก็เอาทั้งที่นั่นเราผิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่าศีลคืออะไรศีลแปลว่าเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองเท่านั้นเองงั้นอย่างฝรั่งเนี่ยเขาไม่รู้ศีลเขาไม่อยู่ในแวดวงศีลแต่กลับเขารักษาศีลได้ดีกว่าเรา ไม่น่าเชื่อนะพ่อเขาเห็นแก่ตัวแต่เขาไม่เห็นแก่ได้เขาเห็นแก่ตัวคือเอาตัวเองรอดไม่เบียดเบียนแปลกนะเขาไม่มีการมายืมเงินกันได้นะฝรั่งเนี่ยไปยืมพ่อยืมแม่อายุ17ก็ไปเลยออกจากบ้านไปไปหาเอาเองแล้วจะไปยืมเพื่อนฝูงยืมญาติไม่ได้เกิดกตัญญูหน่อยหาเงินได้ใช่ไหมให้พ่อแม่โดนด่า ไม่ใช้ให้พอไม่ต้องมาให้แต่ถ้าจะมาบ้านเมื่อไหร่อยากจะกินอะไรสั่งได้แต่จ่ายมา คือเขาแยกให้เป็นแบบนั้นนั่นคือคนละวัฒนธรรมดังนั้นการมาเอามาเข้ามารวมด้วยกันเนี่ยมันเข้ายากฝรั่งมาปฏิบัติที่นี่เหมือนกันก็มีแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมคนไทยชอบโจรก็คุยจัง เขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ดีมากคนไทย แต่เขาเป็นคนที่ชอบของใครของมันไม่ก้าวก่ายไม่ล่วงเกินกันถ้าจิตคนไทยเนี่ยด้วยจิตอย่างเงี้ยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีระเบียบขึ้นมาอีกนิดเดียวระเบียบทุกอย่างมันเป็นศีลนะศีลคือระเบียบข้อวัดข้อปฏิบัติไม่ต้องมากอะเขาให้นั่งแล้วลุกขึ้นไปเนี่ยผิดระเบียบน่าผิดศีลแล้วนะเขาว่ากันจริงๆโดยตัวละเอียดใช่ไหมนี่เราไม่เข้าใจ ถ้ามาไม่ได้ว่านะแต่พูดให้เข้าใจแล้วที่เหลือจะทำไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นแล้วแต่ความเข้าใจปัญญาใครปัญญาท่านไม่เหมือนกันพระเจ้าแบ่งบัวสีเหลาไว้แล้วไงใช่ไหมเราที่หนึ่งนี่เป็นไงคนโบราณเขาใช้เขาสอนมาแล้วนะสมัยเด็กๆโดนแบบเนี้ยเราที่หนึ่งคือขึ้นมางี้มองตาแล้วรู้เรื่องเขามองปุ๊บรู้เลย ถ้าเดินดังบนบ้านเขามองปั๊บเราเงียบอันนี้ถือว่าเราที่หนึ่งพอใช้ได้เราที่สองอ่ะพอมองยังไม่รู้เรื่องต้อง แกมหน่อยเฮ้ยสักนิดหยุดได้นี่เราที่สองไอ้เราที่สามนี่มองก็ไม่รู้เรื่องแกมก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดออกเป็นลูกด่าสักหน่อยแต่ก็พูดแล้วพูดอีกแต่พอเข้าใจได้ไอ้เราที่สี่นี่ดื้อขาดเลย ไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างเดียวแอนตี้อีกต่างหากนี่เรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตเราหมดเลยมันเป็นการพัฒนาตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เหล่าไหนก็เลือกเอาเลือกได้นะอยู่ที่เราจริงๆทุกคนอย่างที่อาตมากล่าวเสมอว่าทุกคนรู้หมดจะทำดีทำยังไงใช่ไหมแต่ทำไมมันบังคับใจไม่ได้นี่แหละกิเลสมันบังคับเราใจที่ตามใจตัวเองนี่แหละ
สู้กิเลสเนี่ยมันบังคับหมดเลยจะทำอะไรก็ทำไม่ได้หรอกเราไม่มีความสามารถเนี่ยให้อาหารกิเลสแล้วกิเลสอ้วนเลยถ้าเราบอกว่าทำได้ได้มากได้น้อยแล้วแต่นั่นน่ะได้แล้วชนะมันแล้วนี่วิธีชนะเขาชนะอย่างนั้นใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าชนะใจตัวเองนี่ประเสริฐกว่าชนะใดๆในโลกแต่ครูเขาบอกมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมมาแล้วจนถึงมหาลัยแต่เขาไม่บอกวิธีว่าทำยังไงแล้วใครรู้วิธีมั่งตอนมาเป็นพระเนี่ยถึงจะรู้นะโยมเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงจริงๆมึงอ๋อเลยอ่ะตอนนั้นเรามาเป็นเนนไงได้เป็นเนนด้วยเพราะเขาไม่ผ่านพระมาไม่ครบวันก็เลยให้เป็นเนนก่อนเนนแก่ๆก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมตอนแรกก็เอ๊กลับบ้านดีกว่ามั้งแต่เป็นเนนแก่ๆก็ดีเหมือนกันต้องลองดูนะด้วยจิตแค่นี้เองนะก็ลองดูถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยลองทำลองทำมันจะไม่หวังผลข้างหน้าว่าอะไรลองทำแล้วเกิดอะไรก็จะรู้อย่างนั้นเลยนี่คือผลที่จะได้จริงๆแต่ถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นแล้วก็มันไปนู่นแล้วมันไปรอเลยแล้วก็วิปัสสนาเกิดมากมันนึกเอาในที่สุดพอเป็นเนรแล้วพาเขาใช้เราใช่ไหมเขาใช้งานนี่ทำนี่เราก็มันประสบการณ์เยอะทำอย่างนี้มันพลาดแน่เลยเราก็บอกอย่างนี้มันน่าจะไม่ใช่นะเขาเป็นพระใช่ไหมเถียงเหรอให้เราเป็นเนรก็ขับตรงนั้นเราเห็นจิตตัวเองเลยเนี่ยจิตที่ยอมแพ้ก็ได้เนี่ยมันชนะใจเราที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยจริงไหมทุกคนไม่เคยไม่มีใครยอมแพ้ใครนะไม่มีหรอกรับรองได้เลยที่แพ้เพราะเขาใหญ่กว่าเขาสูงกว่าเขามีกำลังมากกว่าแต่เก็บไว้ก่อนนะวันหนึ่งกูจะเล่นมึงบ้างใช่ป่ะมันเป็นนะมันไม่ยอมแพ้หรอกแต่ถ้าเรายอมแพ้ได้เนี่ยใจที่ยอมแพ้เขาเนี่ยมันชนะใจเราดิไงถ้าเราทำไว้บ่อยเข้าอ๋อนี่ไงอย่างที่เราบอกให้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะมันจะสงบไม่สงบก็จะนั่งมันอยู่ตรงนี้แหละนั่นแหละชนะใจแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปนู่นไปนี่ไปแวบหน่อยวะไม่หลบไม่อู้สู้ไม่ไหวใช่ไหมหลบอู้สู้สบายแต่สมาธิอยากได้สมาธิมันก็หลบอู้เหมือนกันก็เราจิตเรานี่เองมันเป็นเพราะฉะนั้นจิตยิ่งตรงมากเท่าไหร่สัจจะตรงนี้เป็นมันตรงมากเท่าไหร่อริยสัจจะก็ไม่ยากที่เราจะรู้ได้เห็นไหมฮะมันอยู่คนด้วยกันทั้งหมดเลยนะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนมากอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เท่านั้นเองแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยขณะที่ปฏิบัติสติเนี่ยเจริญสติไปเนี่ยจนเกิดหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธิตอนนั้นนะทั้งศีลก็อยู่ตรงนั้นสมาธิก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นจุดเดียวเลยเห็นไหมแต่นี่ว่าเวลาเขามาพูดปริยัติเขามาเขียนเขาต้องขยายความยกตรงนั้นตรงนี้แยกแยะกันออกไปเป็นภาษาสมมติขึ้นมาอันนั้นพระไตรปิฎกในตู้ตอนนี้เวลาจะเรียนเนี่ยให้มาเรียนพระไตรปิฎกในตัวในตู้ไม่ต้องเอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยให้อาตมาตั้งแต่เริ่มมายังไม่ได้บวชอะอาตมากับท่านแล้วก็บอกว่ามาแล้วแล้วผมต้องใช้อะไรบ้างครับท่านบอกก็ใช้กายวาจาใจนี่แหละบอกแล้วจะมาได้เมื่อไหร่ก็กายวาจาใจนี่พอเมื่อไหร่ก็มาเลยพอเรามาก็มากราบบอกพ่อมาแล้วครับท่านบอกดีแล้วบอกไว้หน่อยนะไอ้ที่รู้ทั้งหมดนะเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่เนี่ยท่านให้เรียกว่าแก้อารมณ์เริ่มต้นเลยไม่อย่างนั้นคนรู้เยอะๆเนี่ยปฏิบัติได้ยากมันจะไปดักหมดเลยรู้แล้วไม่ทำ เป็นงี้จริงๆเห็นไม่ทำอ่ะแต่จะเอาผลน่ะธรรมชาติมากเลยของกิเลสตัวนี้เป็นทุกคนนะไม่ใช่ใครของใครเนี่ยมันก็พอเราก็เชื่อท่านเราก็ยังลืมคำพูดนิดหนึ่งตรงนี้เราก็ปฏิบัติให้ทำไงก็ทำพอมันเริ่มเกิดสมาธิมันขั้นไหนแล้วเนี่ยมันเกิดอย่างนี้มันเกิดอะไรมีญาณอะไรเกิดเนี่ยเป็นฌานยังแล้วมันสงสัยไปเลยฮะกลายเป็นวิจิกิจฉาก็นิวรณ์เข้ามาอีกแล้วมันก็จะลงบัญญัติอย่างเดียวว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรไอ้นั่นเขาเรียกอะไรเราก็นึกเอ๊ะหลวงพ่อบอกไว้แล้วไอ้เราก็ทำนะแต่มันทิ้งไม่ได้ดูเดี๋ยวมันเพราะอะไรของมันก็ทำไปทำมาก็เป็นอีกแล้วแต่เราลืมไปคำหนึ่งที่ท่านพูดว่า
ทุกอย่างที่รวยทิ้งไว้หน้าวัดแล้วให้มาเดินนับหนึ่งนี่คือตัวยุทธศาสตร์ที่ท่านให้มาเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคือการเดินนะทำสตินี่คือการเดินก็อย่างที่เราให้ฟังคราวที่แล้วก็นั่งแข่งกันใช่ไหมพระนี่มานี่ใหม่ๆเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าต้องสี่ชั่วโมงถ้าไม่นั่งไม่ได้สี่ชั่วโมงไม่ผ่านเราก็ต้องนั่งให้ได้ด้วยความไม่รู้นะฟังเขาว่าเห็นไหมโง่อีกเหมือนเดิมควายเรียกพี่นะเนี่ยเพราะควายมันโดนจุกจมูกใช่ไหมมันเจ็บจมูกมันเลยไปอ่ะแต่นี่เขาพูดลมปากเหม็นๆเราไปเชื่อเขาเฉยเลยก็สมควรแล้วล่ะควายเรียกพี่ถ้ามันเป็นจริงๆอ่ะยืดแล้วเราก็ทำไปอ้าวแล้วก็ท่านก็มานั่งเทศตรงเนี้ยก็เลยกลัวหลวงพ่อมาก็นั่งตรงเนี้ยก็ได้นะตอนสามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันปวดกระดูกจะแตกเหมือนจะแตกแต่เนื้อทนไม่ได้แล้วเอ๊ผ่านสามไปแล้วนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยต่ออีกชั่วโมงทีหลังเนี่ยกิเลสมันมาแล้วกำลังคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวเตรียมจะออกแล้วกำหนดจะกำหนดรู้โอ้ถูกทนไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนหลวงพ่อท่านพูดขึ้นมาเลยแค่นี้ทนไม่ได้แล้วไปทำอะไรกินเอาเราก็ตกใจท่านรู้ได้ไงจริงๆท่านรู้หมดเลยหลวงพ่อแต่ท่านไม่พูดท่านรู้ท่านหน้าใครเป็นไงเคยถามท่านหลวงพ่อต้องกำหนดรู้ไหมว่าใครที่เห็นเนี่ยผมไม่ต้องล็อกท่านผมเห็นหน้าก็รู้ถึงกลิ่นแล้วรู้อย่างนั้นจริงๆฮะแต่ท่านไม่ให้พูดอะไรออกไปเท่านั้นเองรู้ละเอียดมากด้วยไปถึงเนี่ยไปทำงานกับท่านเนี่ยไปถึงพอกราบเสร็จว่าจะถามอะไรไม่ต้องถามหรอกพอกราบเสร็จท่านก็จะอธิบายแล้วเป๊ะหมดเลยนี่คือโยมโชคดีแล้วมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วท่านก็ยังอยู่นะอยู่ใครถึงท่านได้ก็จะถึงจริงๆท่านมาสอนได้จริงๆด้วยเพราะนั้นก็ตั้งศรัทธาให้ดีตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอวันนั้นพอท่านพูดงั้นเสร็จเราก็นั่งเอาท่านก็อายุมากกว่าเรานะท่านก็นั่งอยู่แบบนี้ก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะแล้วเราก็ปวดมันกระดูกจะแตกมันเหมือนนะแต่ของท่านเนี่ยแตกจริงๆอ่ะของท่านกระดูกหลังนั้นแตกตอนตกเขาอะแล้วท่านยังนั่งอยู่ได้อายุมากกว่าเราด้วยโอ้โหเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้ตายไปเลยอย่างนั้นเอาให้มันตายดูที่ตรงเนี้ยนั่งสมาธิตายในดังแน่เป็นเกศกระวงตะโกนเลยนะใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์เลยโยมเอ้ามันหายากไม่มีอ่ะไม่มีที่ไหนแล้วที่ไหนมีข่าวเขานั่งสมาธิตายต้องตามไปดูให้ได้เนี่ยไม่มีอ่ะแต่ไม่มันกายพอทำจิตงั้นปุ๊บโอ้โหมันข้ามอารมณ์ได้จิตที่ปล่อยวางนี่ไงตายเป็นตายพอยอมตายได้ปุ๊บมันข้ามเลยโอ้ไอ้ที่มันปวดอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันหายเป็นปิดทิ้งเลยอัศจรรย์แล้วก็เกิดสภาวะขึ้นมาเบากายเบาจิตมันจะห่อเลยตอนนั้นโอ้เราชนะเสร็จแล้วก็พอนึกขึ้นมาได้โอ้โหเราทำได้แล้วนี่ตัวเบลอเกิดแล้วตัวยึดเห็นไหมยึดดีแล้วตอนนี้ชิตังเมชนะแล้วแล้วก็ยิ้มใจอยู่งั้นแหละจนก็เลิกตรงนี้ไปแล้วจนอีกวันหนึ่งขึ้นมากำลังเดินอยู่ตรงโน้นนวากาศหลวงพ่อต้องก็เดินผ่านมาเราจะไปนั่งให้มันยึดเหรอเอว่าจะมานั่งแข่งกันให้มันยึดเหรอเราก็งงอ่ะเด็กเอ๊ะก็เขาว่าเห็นไหมไอ้เขาเนี่ยมันอันตรายเขาว่าน่าจะคิดว่าสามคำนี้พระพูดไม่ได้นะมันเป็นผีนะใช่ไหมเขาว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้มันลอยอยู่เป็นผีนะน่าจะก็ยังไม่จริงถูกไหมก็ยังเป็นผีอยู่ก็คิดว่าล่ะก็ยังเป็นผีอยู่นี่มันเข้าสิงเข้าสี่หมดเลยนะโยมแต่เป็นพระเนี่ยผิดแล้วเขาห้ามพูดเลยพูดไม่ได้ตรงนี้แล้วเราก็เอ๊ะก็เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมท่านก็บอกว่าผมไม่ได้เน้นให้นั่งนะทีเนี้ยท่านไปเดินให้ได้วันละ8ชั่วโมงเราก็นึกกลับไปเลยว่าที่ท่านบอกว่าที่รู้ทั้งหมดทิ้งไว้หน้าวัดแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งเห็นไหมนี่ท่านให้ตรงนั้นไปแล้วให้หัวใจของการปฏิบัติเลยว่าต้องไปเดินท่านก็พูดกับเราแค่นี้ท่านไปเดินให้วันละ8ชั่วโมงจิตมันยึดไปแล้วเห็นป่ะเราก็ยิ้มใจแล้วว่าเราชนะแล้วเรามันเรียกว่าขั้นที่หนึ่งสำเร็จแล้วว่างั้นเถอะไปขั้นสำเร็จแล้วว่านั่งได้อย่างเงี้ยที่ไหนได้ไม่ใช่โยมที่ก็นั่งกันเป็นวันๆกลางคืนก็มี
อันนั้นก็ฌานไปเลยมีแต่เรานั่งดูเวทนาจึงเห็นเวทนาในเวทนาไงว่ามันเป็นยังไงมันแรงมันเบามันเป็นอะไรมันไม่คงที่หรอกไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็วิจัยได้เลยชั่วโมงที่สามนี่แหละมานั่งวิจัยมันปวดทําไงดีอะไรมันปวดเนาะขามันปวดใช่ไหมขามันทําด้วยอะไรเนี่ยมันก็มีหนังเนาะลอกหนังไปก็เป็นเนื้อลอกเนื้อก็เป็นกระดูกแล้วอะไรมันปวดล่ะ หนังหรือเนื้อหรือกระดูกก็ไม่ใช่รู้ว่าใจมันปวดก็มาดูที่ใจไม่รู้เรื่องเลยใจก็คิดไปอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยเห็นไหมเราจะเห็นขันธ์ห้าตรงนี้ทันทีว่าใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกเวทนาหรือว่าเจ็บปวดก็อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันนี่เขาเรียกว่าค่อยๆแยกได้ตรงนี้แหละก็เรียกว่าเวทนาในเวทนา จะเห็นลักษณะของเวทนาในความสุขแบบไหนในความทุกข์ทุกข์แบบไหนกายในกายก็คือกายภายในเป็นกายของเราทั้งหมดกายภายนอกก็กายผู้อื่นเห็นจิตในจิตก็จิตของเราภายในจิตภายนอกก็คือจิตที่ส่งออกไปเนี่ยจะรู้ตรงนี้ได้รวมจะค่อยๆเข้าไปหาตัวนี้นี่คือสติปัฏฐานที่จะเป็นตัวเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นมาได้ อาตมาก็ไปทําเลยตอนนี้เช้ามาสวดมนต์เสร็จก็ไม่นั่งเดินนับไปแล้ว1 ชั่วโมงออกเป็นนบาตกลับมาฉันบรรณะไม่ฉันเดินได้อีก1 ชั่วโมงก่อนฉันอาหารฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยไปเดินอีก2 ชั่วโมงแล้วได้4 ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยก็ทํากิจวัตรปัดกวาดเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากอาตมาชอบตรงเนี้ยกวาดเนี่ยมันเป็นการทําสติดีมาก ได้ทั้งกําลังกายกําลังใจเรากวาดไปเนี่ยทําสติกวาดไปเรื่อยๆเนี่ยกวาดเนาะรูดเนาะรูไปเรื่อยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่มันเป็นลูกรังอย่างเงี้ยกวาดยากหน่อยแต่ก็กวาดมันเต็มไปหมดเนี่ยกวาดไปกวาดไปกวาดไปพอหันกลับมาดูข้างหลังโหมันโล่งเลยใจรู้สึกโล่งเลยแล้วเชื่อไหมพอมานั่งสมาธินึกถึงตรงนั้นน่ะสงบเลย ยังไม่ต้องเชื่อนะเอาลองไปทําดูยังเชื่อไม่ได้ต้องเอาไปทดลองดูก่อนจริงหรือเปล่าลองดูสิด้วยตั้งสติทำเนี่ยมันเป็นบุญรุ่นในการตั้งใจทำนั่นแหละเป็นอานิสงส์ฮะอานิสงส์มากด้วยกวาดไปเนี่ยสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขสะอาดไปเองทำความสะอาดก็ล้างใจไปด้วยเมื่อก่อนนี้ล้างห้องน้ําจะชอบมาก นี่ตรงมันมีห้องน้ําอยู่ตรงหลังเนี่ยตรงโบสถ์หลังโบสถ์เนี่ยห้องน้ําเป็น8 เหลี่ยม8 ห้องก็ตรงนั้นมันจะมีลําโพงอยู่ไงตอนสามโมงก็จะมีเปิดเสียงหลวงพ่อเทศเราก็ขัดไปด้วยก็ฟังไปด้วยโอ้มันเห็นความขัดใจเราเลยเนี่ยของสกปรกโอ้โหใครเขาทำไว้เรื่องอะไรมาทําให้เห็นไหมแต่ถ้าทําได้เนี่ยใจมันสูงหลวงพ่อท่านบอกแล้วมันสูงจริงๆเราทําเองเราจะรู้เองจะเข้าใจ ระดับเทวดาทำท่านบอกงั้นห้องน้ำใครล้างห้องน้ำในพวกเทวดาพวกนางฟ้างนั่นแหละจริงใจมันสูงไม่งั้นทําไม่ได้หรอกนั้นยิ่งทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าต่ําคนมองผิดงั้นพอเสร็จแล้วเราเอามาก็มาเดินอย่างที่บอกเดินไปเลยเสร็จกิจวัตรนี่ก็มาเดินได้อีก1 ชั่วโมงเข้าฌานปัญญาเสร็จทํากิจวัตรส่งน้ําแล้วก็มาทําวัดหลังจากทําวัดก็เดินอีก1 ได้6 ชั่วโมงเลิกจากทำวัดไปเดินต่อ7 ชั่วโมง3 ทุ่มครึ่งเนาะไปเดินถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็จะได้พอดีเลยแปดเจ็ดชั่วโมงครึ่งยังไม่ได้8เลยนะแต่พอเที่ยงคืนปุ๊บเช้าตี3 ครึ่งตื่นไม่ไหวมัน3 ชั่วโมงครึ่งก็ต้องนอนสัก4 ชั่วโมงมันจะพอดีเดี๋ยวเรียกว่าพอไหวเราจะทำยังไงเนาะ เราจะเดินให้ได้8 ชั่วโมงเนี่ยเดินก็ทําอยู่นึกคิดอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ได้เมื่อก่อนอาตมาอยู่ตรงสถานีวิทยุเป็นหลวงปู่ชีวภาพก่อนทําปู่ชีวภาพอยู่เนี่ยเห็นโยมแล้วเราก็รู้สึกผิดอ่ะไม่รู้จะทําไงให้คนก็ทําแล้วเขาไม่ทําต่อแล้วเราก็ไม่มีเวลาเมื่อก่อนอาตมาทําชีวภาพแล้วเอามาใส่บําบัดน้ําเนี่ยรอบๆเลยเนี่ยทั่วไปหมดเนี่ยยุงมันหายไปเอง ยุงมันหายไปฮะคือถ้ามันมีชีวภาพอยู่เนี่ยยุงมันเข้ามากินในตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ย
มันจะเกิดสภาวะหนึ่งยุงเป็นสัตว์สองชีวิตนะชีวิตที่หนึ่งเกิดมาเป็นลูกน้ําแล้วลูกน้ําจะเข้าดักแด้แล้วดักแด้24 ชั่วโมงมันก็จะบินเป็นยุงแต่นี้ไอ้ลูกน้ําตัวเนี้ยกับไม่เข้าดักแด้เพราะมีชีวภาพลงไปที่เราไปแช่ไว้เนี่ยกินน้ํานี่เข้าไปแล้วมันไม่เข้าดักแด้แต่มันจะตัวใหญ่ขึ้นกว่าปกติเป็นลูกน้ําที่ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยแล้วจะมีอายุเท่ากับยุงคืออีก7 วันแต่ปกติลูกน้ำต้องเข้าดักแด้จบแล้วแล้วก็จะบินเป็นยุงแล้วก็จะเกิดอีก7 วันปรากฏว่ามันไม่มีการเข้าดักแด้ก็หมดเลยอาตมาทำลายพันธุ์มันหมดเลย ก็นึกข้องเงี้ยนะเอ๊ะเราไปทําอะไรเขาหรือเปล่าเห็นไหมเราเป็นพระนี่เบียดเบียนเขาหรือเปล่าหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อพ่อบอกท่านเจตนายังไงอ่ะก็เจตนาทําน้ําสะอาดเฉยๆไม่ได้ไปทําอะไรมันอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่บอกงั้นก็ ก็แต่ก่อนนี้ไม่มีเลยยุงหายหมดเลยเราก็คิดว่าตรงนี้ไม่มีแล้วข้างนอกมันน่าจะบินเข้ามาไม่มานะมันถิ่นใครถิ่นมันเหมือนกันโยมดูที่ยุงในลานธรรมเนี่ยตัวเล็กๆกัดเจ็บคันใช่ไหมถ้าเลยไปตรงหน่อยตรงเนี่ยข้างแถวพ้าอยู่หรือว่าตรงที่นาปนาพาเนี่ยโหตัวใหญ่มากอันนี้ก็กัดติดเลยดุมากด้วย แต่ละจุดไม่เหมือนกันหรอกใช่เหมือนกันแหละค่ะ ใช่เข้าไปก็ตบก็ตายมาหลายร้อยแล้ว จริงๆนะเรื่องยุงเนี่ยตอนยังไม่ได้บวชเนี่ยตอนนั้นวัยรุ่นหน้าบ้านแล้วมาอยู่สมุทรปราการเขาเลี้ยงปลาสลิดกันโอ้โหดงยุงเลยไม่ต้องกลัวมันเยอะมากๆจริงๆนั่งอยู่เดียวไม่ต้องตบนะนั่งเฉยๆเนี่ยแต่ค่ำๆนะตอนหัวค่ำรูปไปเนี่ยแดงเลย รูปไปเฉยๆนะไม่ต้องตบตอนนี้นั่งกองเหล้าอยู่มันก็มากัดแล้วก็ตบมันก็กองตบไปก็กองไว้ตบไปก็กองไว้ตบไปตบมาไปดูโอ้กองขนาดนี้โยมก็ตกใจเฮ้ยโอ้เวลาไปทํามันขนาดนี้ใช่เหรอเนี่ยเกิดสํานึกได้ขึ้นมาไม่น่าเชื่อ นะมันก็กัดแล้วก็ตบไปเนี่ยโอ้เป็นกองเลยตายแล้วมันจะบาปกรรมแค่ไหนเนี่ยมันนึกขึ้นมาเอง ก็เลยเอาใช่นี่ก็ยืนขาไปเลยเอากัดตามสบายก็ดูได้สติตรงนี้โยมรู้เวทนาอีกเหมือนกันมันก็กัดจิตหนึ่งแล้วก็รู้สึกนะจิตมันจะขันไหมมันก็ไม่ขันอ่ะมันขันเพราะเก่าโยมถ้าไม่เก่าไม่ขันไอ้จิตเดียวเนี่ยเลยเดี๋ยวมันจะคลายมันเองคือถ้าเราไม่เก่าเนี่ยพิษมันไม่ขยายวงอยู่แค่นั้นแหละแล้วมันก็จะสลายมันเองแต่ถ้าเราเก่าเมื่อไหร่มันขยายแล้วตัวนี้ ก็จ่ายไปเลยตามเส้นเลือดเลือดฝอยก็เลยยิ่งเก่ายิ่งขันยิ่งมันยิ่งเก่าในที่สุดแล้วอาตมาก็เอ๊ะจะทำไงให้เดินแปดชั่วโมงแต่ก่อนนี้โทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์มีอยู่ที่เดียวโทรศัพท์สำนักงานใครจะโทรเข้ามาหาใครก็โทรมาที่สำนักงานเขาก็ประกาศเรียกประกาศเรียกมารับโทรศัพท์นู่นน่ะอยู่นู่นน่ะโยมสถานีวิทยุต้องเดินมาที่สำนักงานเนี่ยนวกะยังไม่มีนะตอนนั้น ก็เดินผ่านเส้นเนี่ยมาก็เดินนึกมาเรื่อยเลยเอ๊ะเราจะทำไงจะเดินให้ได้8 ชั่วโมงอย่างท่านว่าเดินนึกไปนึกไปอยู่มันก็เกิดนึกไปที่เท้าเราเดินอ๋อนี่ไงเคยเข้าคอร์สไงขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออ้าวนี่ไงเดินจงกรมเนี่ยตั้งแต่นั้นมันต้นมาเริ่มเดินเมื่อไหร่แต่มากำหนดรู้ที่เท้าทันทีมันละความคิดเยอะมากเลยแล้วตรงนี้คือยุทธศาสตร์ของการทำสติให้มากขึ้นอันนี้สงการเดินคือไง อาหารก็ย่อยง่ายสุขภาพเรื่องร่างกายก็ดีแล้วก็มีอาพาธน้อยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียนแล้วก็ไปเดินทางไกลก็อดทนได้ไปเดินธรรมยาตานี่สบายไม่ป่วยไม่เป็นไรเลยเดินได้ชนิดแบบโอเคมากขนาดหนุ่มๆแพ้เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หาว่าตอนจะไปนี่ป่วยเนี่ยเขาแค่ก็แค่แต่พอไปแล้วไปได้เฉยนี่คืออานิสงส์การเดินจงกรมเหมือนกัน แล้วสมาธิที่เกิดจากการเดินโยมคงจะตั้งมันได้นานอาตมาอยู่นวกาศเนี่ยก็เดินไอ้ตรงไอ้ระเบียงอะจะเดินกระปูนมันนานๆมันจะต้นแตกเหมือนกันต้องใช้เดินกระดินจะดีกว่าอย่างเงี้ยจะได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะตัวหนอนเนี่ย ตัวหนอนนี่สุดยอดความคิดของหลวงพ่อเลยต้นไม้อยู่ได้นะมีเสื้อเดินมีการระบายอากาศน้ํามาก็แห้งได้ง่าย แล้วก็ใช้เดินก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่เดินได้ดี
นี่ว่าจริงๆแล้วถึงก็เดินใช่ไหมเดินๆอยู่เนี่ยโยมแต่แรกคิดว่าจะเดินสักชั่วโมงนะก็เดินแบบเนี้ยสไตล์มาการเดินมีสองอย่างที่เคยกล่าวใช่ไหมเดินพิจารณาธรรมกับเดินให้มีสติไอ้ที่เดินกันอยู่เนี่ยก็เดินเดินมีสติทำสตินั่นแหละตอนนี้พิจารณาธรรมเดินยังไงเดินให้เร็วก็เดินคิดนั่นแหละเวลามันจะคิดเราไม่ชอบคิดมากคิดมากนั่งคิดแล้วมันเครียดเพราะฉะนั้นไปเดินเดินเร็วๆกลับไปกลับมาเร็วๆจงกรมไปว่าเดินกลับไปกลับมาระยะทางสักประมาณ20ถึง25ก้าวเราก็นับไประยะทางที่เราก็กำหนดแล้วก็เดินกลับไปกลับมาในบริเวณตรงนั้นแหละให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นี่คือวิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วพื้นเท้าเรามีปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นเท้าเรากระตุ้นอวัยวะภายในให้ทำงานเลือดลมก็ไหลเวียนถึงสมองได้ทำให้ความคิดเนี่ยมันออกลองสังเกตดูเอาเดินให้เร็วๆแล้วคิดเลยท้าทายไม่ต้องกำหนดอะไรเดินแบบฟรีสไตล์เดินธรรมดาเนี่ยแต่ให้เดินให้เร็วเท่านั้นเองกลับไปกลับมาจะคิดอะไรคิดมาเลยท้าทายตอนนั้นเรานั่งคิดโอ้โหคิดไม่อยากคิดเลยมันเครียดเลยทำไมมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมอยู่คนเดียวระวังความคิดชอบเงียบสงบแล้วก็โอ้โหมันคิดไม่หยุดเลยคิดเครียดเลยล่ะตอนนี้เมื่อไหร่ที่จะคิดไม่นั่งเดินเลยแล้วก็เดินคิดไปเลยอยากจะคิดอะไรก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวเราจะเข้าใจเราจะเห็นเองว่าความคิดมันอยู่หรือมันคลายหรือมันหลุดหรือมันเป็นยังไงจะเห็นได้อย่าไปตั้งว่าเดินเพื่อให้มันหมดหยุดคิดไม่ได้จะดูมันจะคิดมาเลยให้มันคิดเข้าไปอยากคิดแล้วก็เดินไปเดินมาเดินแข่งกับความคิดเราตรงนี้พอเดินไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าทำได้สักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะดีมากทำอย่างนี้ทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเร็วๆนะจะใหม่ๆเดินไม่ได้หรอก10 นาที 15 นาทีมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วมันก็จะช้าลงแล้วก็ไม่เป็นไรค่อยๆเพิ่มเอาพอมันเริ่มช้าปุ๊บยมกำหนดที่ส้นเอาจิตมาที่ส้นเดินไปเนี่ยขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้มันจะช้าลงแต่ตอนนี้เราจะเอามือมากอดอกก็ได้มารวมไว้ข้างหน้าก็ได้ไว้ข้างหลังก็ได้เริ่มรวมแล้วตรงนี้สติเริ่มเข้ามาเป็นสติที่มารู้ที่ส้นมันจะกระเทือนถึงได้ถึงเท้าเราก็เดินรู้ไปเนี่ยขวารู้ซ้ายรู้แต่ไม่ต้องไปเดินส้นงี้นะเดินมันธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าเอาจิตไว้ที่ส้นเท่านั้นเองให้มันรู้สึกตรงนั้นรู้สึกไปเรื่อยก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละญาติมาเดินไปเดินมาอย่างที่บอกจะเดินสักชั่วโมงเดินไปเดินมาก็ตีระฆังแล้วสว่างเลยมันเดินเบาไปเลยเข้าสมาธินะโยมเดินไปเนี่ยจะเห็นเท้าเราเดินก้าวไปเห็นเท้าเรามองข้างหน้าเนี่ยมองแต่ตรงนี้ไม่เห็นเลยเห็นอย่างเงี้ยสักแต่ว่าแต่ไปเห็นเท้าที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยเลยเดินไปเดินลู่ไปเงี้ยแล้วมันเบาสบายมันเดินเบามันปุ๋ยนุ่นเลยเข้าใจเลยพระพุทธเจ้าเดิน7 วัน 7 คืนยังไงโยมลองไปทำดูเราจะเข้าใจแล้วจิตเนี่ยมันจะเกิดศรัทธาจะเกิดความมั่นใจขึ้นมาเองต่อไปจะทำอะไรก็ง่ายมันง่ายจริงๆอ่ะคือมันเข้าใจแล้วมันจะง่ายแต่อีตอนยากแท้แต่ยังไม่เคยใช่ไหมถ้ายังไม่เคยมันยากไปหมดเลยอะไรมันก็ไม่เคยได้เพราะฉะนั้นพยายามเดินให้เยอะเดินให้ได้มากที่สุดไม่มีปัญหาเพราะอิริยาบถที่เราจะใช้เนี่ยมันยืนเนี่ยก็น้อยใช่ไหมนั่งเราใช้เยอะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทำอิริยาบถให้สม่ำเสมอมหาสติปัฏฐานเนี่ย24 ชั่วโมงนี่ต้องยืน6 ชั่วโมงใช่ไหมนั่ง6 ชั่วโมงเดิน6 ชั่วโมงนอน6 ชั่วโมงสมดุลจะบาลานซ์กันพอดีแต่เราไม่คงไม่ต้องก็จับเวลาขนาดนั้นหรอกมั้งเนาะประมาณว่าแต่เน้นการยืนกับเดินให้มากพระปฏิบัตินี่จะยืนกับเดินนะไม่ค่อยนั่งหรอกเดินแล้วเหนื่อยเมื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักแต่ตอนนั่งก็ทำสติรู้ตัวเพราะนั่งท่าไหนก็ได้ของฝรั่งเขาสอนยังไงรู้ไหมสอนเด็กนะเขาก็มาเอาเด็กมันนั่งรวมกลุ่มแล้วก็ตีระฆังเง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 งเขาก็บอกเด็กว่าฟังนะระฆังจะหยุดเมื่อไหร่สติไหมเป็นสมาธิเลยนะเด็กด้วยการสอนเขาสอนแบบนี้เขาเอาเทคนิคเข้ามาผสมอย่างนี้เขาไม่กล้าบอกว่าเป็นพุทธแต่เขาจะบอกว่าเป็นปรัชญาพุทธศาสตร์ศึกษาเขาจะค้นหาพวกนี้ออกมาแล้วเอาวิธีการเข้ามาทำเนี่ยถ้านั่งเนี่ยจะเป็นสติเลยมาสอนเด็กๆเนี่ยเขาไม่กล้าว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะมาโวยเอา
แต่ว่าพอให้เด็กมาเรียนวิธีการนี้เสร็จแล้วผลที่ได้รับคือไงเด็กกลับเรียบร้อยกลับเข้าใจแล้วก็เขานั่งสงบเนี่ยเขาก็สงบได้เสร็จแล้วปรากฏว่ามีเด็กไปสอนผู้ใหญ่แล้วตอนเนี้ยก็คือพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันก็เถียงกันไปเถียงกันมาเด็กมานั่งฟังมันก็บอกว่าพ่อไปนั่งสมาธิหน่อยไปก็อย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวจะสงบแต่แม่เนี่ยพูดเยอะไปอย่างนี้แล้วเด็กเนี่ยคือของฝรั่งเขาฟังกันถ้าเด็กพูดนี่เขายอมรับความจริงเหมือนกันเขาก็ฟังกลายเป็นว่าเมื่อเขาฝึกแล้วเนี่ยมันได้ผลตรงนี้เลยงั้นลูกๆเนี่ยเราต้องฝึกเขาตรงนี้แต่อย่าไปใช้เทคนิคที่จะต้องบังคับให้ทำหนึ่งละสองอย่าให้ศรัทธาต้องเชื่อจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ใช่ฉะนั้นทำสติมากๆเนี่ยพอเกิดสมาธิปัญญาเราจะเกิดสติเป็นที่มาของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดมันจะเกิดเทคนิควิธีการที่จะทำยังไงมีวิธีที่จะให้เขาเข้ามาสู่ระบบนี้ได้ยังไงแล้วเราจะง่ายถ้าทำพื้นฐานตรงนี้ได้เนี่ยอนาคตเราก็ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ถ้าพื้นฐานตรงนี้ทำไม่ได้ปล่อยไปก่อนตามสบายโตขึ้นมาเราจะปวดหัวตลอดชีวิต ที่ใช่นี่แหละมันจะเป็นไปหมดแล้วมันกลายเป็นปัจจัยสำคัญแต่ก่อนนี้ว่าลดปัจจัย5ไม่ใช่แล้วเป็นโทรศัพท์ไปแล้วแล้วก็มันเป็นยุคสมัยมันที่จะทำยังไงแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ใช้ได้เราจะสงบได้จิตเราจะไปพะวงอยู่ตรงนี้หมดเลยจิตเราจะไปวนเวียนเป็นทำสัญญาให้มันเกิดเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาตรงนี้แหละก็ลองแก้ไขดูเนาะมีสงสัยอะไรไหมอาตมาหมดเวลาอาจารย์มายังเดี๋ยวรอบดึกคงต้องฟังหลวงพ่อแล้วมั้งไม่มีพระหมดตอนแรกว่าจะลงมาคุยรอบดึกให้ฟังเหมือนกันแต่ต้องดูสังขารตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่เจียมบดีอาตมาปกติไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดคนชอบเฉยๆหลวงปู่ท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยมันจะเกิดกับคนที่ไม่ค่อยพูดนั่นแหละพูดมากลมมันเข้าปากมากสงบไม่ได้ฉันหมดเหรออันนะไม่มีอะไรสงสัยแล้วเนาะสงสัยก็เอาไว้ถามอีกทีก็แล้วกันอันนั้นมาก็จบแค่นี้เอวัง จบแล้วเนาะก็ขอให้โยมทุกท่านจง มีความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตก็ให้ถูกต้องแล้วก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรโชคดี เดี๋ยวอาจารย์ทองคำจะมานะทองคำเจ้าสำนักมาจากวังองค์นี้วังน้ำเขียว ต้องทำแท้ตรงเนี้ย